เมื่อสักครู่นี้เป็นที่สุวรรณภูมิเป็นการเดินทางทางอากาศทีนี้ลองมาดูด่านทางบกกันบ้างนะครับด่านพรมแดนต่างๆก็มีการเปิดแล้วเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันภาพที่เห็นบางด่านคึกคักแต่บางด่านบรรยากาศกลับเงียบเหงาด้านหนึ่งนั้นก็คาดว่าอาจจะมาจากมาตรการของประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับอย่างเช่นที่ด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลานะครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันบรรยากาศยังเงียบเหงาครับแม้ว่าสบคชุดใหญ่จะเห็นชอบการเปิดด่านทางบกแล้วก็ตามสำหรับเบตงเป็นหนึ่งด่านที่อนุมัติให้มีการเปิดหลังจากต้องปิดมานานกว่า2ปีแต่ที่เงียบแบบนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็คือมาเลเซียยังไม่เปิดให้เข้าออกตามปกติอนุญาตเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้นครับสินค้าที่ทำการเข้าออกไม่ได้หยุดนะฮะก็คือยังมีการเข้าออกปกติครับผมในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามีความพร้อมนะฮะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อมนะฮะก็จะมีในส่วนของทางมาเลตอนนี้ที่ยังไม่ชัดเจนนะครับผมที่ว่าจะให้ทางนักท่องเที่ยวเข้าออกผ่านแดนได้เมื่อไหร่ครับเช่นเดียวกับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่จังหวัดนราธิวาสเปิดไปแล้ว3ด่านเมื่อวานนี้แต่บรรยากาศเงียบเหงาครับวันแรกมีคนไทยและชาวมาเลเซียลงทะเบียนระบบ Thailand Pass อนุมัติเข้าไทยแค่12คนเท่านั้นแต่ภาพ2ด่านที่ว่ามานี้ไปดูอีกที่หนึ่งครับสะเดาจังหวัดสงขลาจุดนี้คึกคักเลยทีเดียวครับผู้สื่อข่าวไปเห็นแล้วก็ตกใจนะครับคนเดินทางกันเยอะมากครับมีคนเดินทางเข้าไทยกว่า1,000 คนส่วนใหญ่ก็นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียแล้วก็เป็นคนไทยนะครับเป็นชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลฮารีรายยอส่วนที่แม่สอดจังหวัดตากอันนี้ชายแดนไทยเมียนมานะครับเจ้าหน้าที่ระดมคนงานมาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณด่านพรมแดนครับที่บ้านริมเมยเพื่อเตรียมเปิดด่านเร็วๆนี้หลังจากที่ปิดมานานกว่า2ปีสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับพอไม่ได้ใช้มันก็มีฝุ่นเกาะกันค่อนข้างเยอะพอไปสอบถามจากผู้ประกอบการค้าชายแดนเขาบอกว่าดีใจนะครับที่ด่านจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเพราะช่วงโควิด-19 เดือดร้อนขายของไม่ได้ถ้าเปิดด่านเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นครับแย่มากค่ะแย่มากจนจะไม่ไหวเลยครับทนมานี่3ปีแล้ว3ปีแล้วค่ะพอมาตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าพอเห็นด่านเปิดวันนี้รู้สึกว่าดีใจตื่นเต้นมากเลยค่ะทำอะไรฮะอ๋อเปิดร้านขายของทุกอย่าง20บาทนะคะทุกอย่าง20บาทที่ริมเมยนี่เนาะค่ะน่าทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น2ทำให้คนมีกำลังใจทำงานใช่ไหมทำมาหากินได้ครับใช่ไหมฮะก็อยากให้เปิดไวๆก็แน่นอนอยู่แล้วต้องเปิดอยู่แล้วไม่เปิดไม่เปิดตายหมดที่ผ่านมาก็หนักเลยครับแล้วตอนนี้ไม่มีตังค์ใช้กันหมดแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ในจังหวัดตากคุยกับทางการเมียนมาแล้วนะครับประสานเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอความพร้อมจากฝ่ายเมียนมาคาดว่าจะเปิดด่านได้อย่างเป็นทางการ5พฤษภาคมนี้ครับบรรยากาศที่เงียบเหงานั้นก็ยังเกิดขึ้นที่ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางออกเนี่ยครับต้องใช้หนังสือเดินทางไปยังฝั่งกัมพูชาซึ่งก็สามารถเดินทางเข้าไปได้แต่จะไม่สามารถเดินทางข้ามกลับมาได้นะครับเนื่องจากว่าต้องลงทะเบียน Thailand Pass ล่วงหน้าใช้เวลา 2-3 วันในการตรวจสอบเอกสารและก็ได้รับการอนุมัติก่อนนะครับขณะที่ชาวกัมพูชาบางส่วนก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจที่ด่านเปิดให้ข้ามได้แล้วครับเนื่องจากว่าจะได้กลับมาค้าขายในฝั่งไทยได้เหมือนเดิมข้ามไปดูที่ชายแดนฝั่งโขงที่หนองคายกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันชาวไทยและชาวลาวบางส่วนก็เดินทางมาเพื่อที่จะเข้าออกประเทศบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจากฝั่งประเทศลาวเดินทางเข้าไทยอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด้วยนะครับจากนั้นเขาก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็จะเข้าสู่พิธีการผ่านแดนกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและศุลกากรหนองคายครับจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่าเมื่อวานนี้ครับยังมีประชาชนค่อนข้างบางตานะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่เพราะแม้ประเทศไทยจะผ่อนคลายมาตรการแล้วแต่การผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศของประเทศเพื่อนบ้านก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ครับซึ่งนี่เองอาจจะเป็นข้อจำกัดในการกลับเข้าประเทศของชาวลาวสำหรับจังหวัดหนองคายก็มีการเปิดด่านพรมแดนถาวร3จุดทั้งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1
ท่าเรือหนองคายและด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคายครับ